สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้มากับอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายนะครับผมเนาะกลางทุ่งกลางท่านะก็สำหรับคนแล้วคนเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศดีนะครับผมอากาศเย็นสบายก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าตอนนี้ภาคกลางอุณหภูมิเราจะตกลงมาถึง 20-28 องศาได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราพบเจอได้ยากนะครับก็โดยสภาพทั่วไปคนเราอาจจะชอบนะครับผมนะเพราะว่าบรรยากาศไม่ร้อนเนาะทำงานทำการอะไรก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ที่นี้นะครับผมถ้าในมองในมุมของพืชในมุมของข้าวนะครับข้าวเองนะครับผมก็รู้สึกหนาวเหมือนกันกับคนนะครับผมเชื่อไหมว่าข้าวเนี่ยก็มีความหนาวเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะแสดงอาการเหมือนคนไหมนะครับผมคนก็ถ้าเกิดอากาศหนาวนะครับผมก็ใส่เสื้อผ้าห่มผ้าก็หายนะครับผมหรือทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาได้นะครับผมหรือแม้แต่การออกกำลังนะครับผมทำให้ตัวเองแอคทีฟก็จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นมาได้นะครับทีนี้ข้าวนะครับผมมันไม่สามารถที่จะไปหาผ้าห่มมาห่มได้นะครับผมและมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เพื่อออกกำลังกายตัวเองได้นะครับผมแต่มันก็มีอาการหนาวเหมือนกันนะครับผมข้าวหนาวนะครับผมถ้าแสดงอาการหนาวจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าอากาศหนาวมากๆเย็นมากๆนะผมก็จะทำให้ใบนะครับผมห่อขึ้นนะครับผมใบจะไม่แผ่แบนแบบนี้นะครับผมอากาศตอนนี้มันไม่ถือว่าหนาวเนาะนะครับผมแต่ผมจะยกประเด็นว่าถ้าเกิดอากาศหนาวหรือสภาพของข้าวที่ช็อตอากาศนะครับผมเนาะเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดเย็นมากๆหนาวมากๆข้าวก็จะใบเริ่มห่อเริ่มเป็นกลมๆขึ้นนะครับผมก็จะห่อเข้ามานะครับผมนั่นแสดงว่าอากาศนั้นหนาวมากนะครับผมแต่ถ้าบ้านเรานะครับผมอากาศประมาณนี้20องศาต้นๆนะครับผมเนาะก็ถือว่าอากาศเย็นสำหรับข้าวแล้วนะครับผมข้าวก็ต้องการผ้าห่มเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าข้าวหนาวมันก็จะเจริญเติบโตไม่ดีนะครับผมหรือหยุดการเจริญเติบโตนะฮะไม่กินปุ๋ยหรือแม้แต่กระทั่งรากต่างๆจะไม่เดินนะครับผมพวกรากพวกอะไรจะไม่เดินเลยนะครับผมนั่นคือข้าวที่แสดงอากาศหนาวแสดงผลกระทบต่ออากาศหนาวนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับผมแน่นอนการออกดอกออกรวงก็จะเลื่อนไปผิดพลาดไปหรือมีความไม่สม่ำเสมอของท้องไร่ท้องนานะครับผมทีนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับเราวิธีการแก้ไขนะครับผมหนึ่งสภาพอากาศเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ลมแรงมากครับสภาพอากาศเราแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะลมแรงพรุ่งนี้อาจจะอากาศนิ่งมีน้ำค้างจัดนะครับผมมะรืนไปอาจจะแดดจัดนะครับผมซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ตรงนั้นนะครับผมแต่เราสามารถป้องกันข้าวหรือเราสามารถหาผ้าห่มให้ข้าวได้นะครับเชื่อไหมครับว่าผ้าข้าวก็ต้องมีผ้าห่มนะฮะคือเราสามารถหาผ้าห่มให้ข้าวได้แน่นอนถ้าเกิดว่าโดนไปหนักๆนะผมถ้าลมแรงนี้สิ่งที่เราจะเจอเลยอันดับแรกนะครับผมก็คือปลายใบไหม้หรือปลายใบแดงนะครับผมถ้าเราไม่ได้มีการเซฟไว้หรือไม่มีการห่มผ้าไว้นะครับปลายใบจะแดงนะครับผมแล้วก็แดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีอาการที่เหมือนกับเป็นโรคนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือเกิดจากใบจะเกิดจากอากาศนะครับผมซึ่งปลายใบตรงเนี้ยนะครับผมตรงปลายสุดเนี่ยมันจะมีอาการแดงนะครับผมแดงแล้วแดงทั้งพื้นนะครับผมเนาะอย่างที่หนที่แล้วผมเคยเอาให้ดูนั่นคือข้าวที่กระทบจากอากาศหนาวนะครับผมที่มันแบบปลายใบแดงหมดเลยนะครับผมนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะฮะถ้าเราไม่ได้ห่มผ้าไว้นะครับผมเราจะเจออาการแบบนั้นเลยและสุดท้ายเดี๋ยวเชื้อราเดี๋ยวแบคทีเรียเดี๋ยวไวรัสอะไรต่างๆมันก็จะมารุมทำร้ายเพราะว่าตรงปลายใบนั้นอ่อนแอแล้วก็เกิดอาการเข้าทำลายซ้ำนะครับผมนะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งผืนนะเป็นใบสีส้มสีเหลืองเงี้ยทั้งผืนนะครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมทีนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวจะยืดยาวนะครับผ้าห่มคืออะไรนะครับผมถ้าเป็นอากาศเย็นอย่างนี้หนาวอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวซิงค์นะครับผมเนาะตัวซิงค์ซัลเฟตนะครับผมที่เอามาฉีดพ่นเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นเขียวนะครับเขียวนี่แหละก็คือ1ตัวที่ทำให้การเกิดการกระตุ้นนะครับผมการกระตุ้นเมสคาโลพาสนะฮะให้ทำงานทำให้ร่างกายของข้าวนั้นอบอุ่นนะครับเพราะว่าคลอโรพลาสต์ก็คือตัวหนึ่งที่มีการสร้างตัวคลอโรฟิลล์นะครับผมถ้ามันยิ่งทำงานยิ่งกระตุ้นให้เขียวได้แสดงว่ามันยังทำงานยังออกกำลังกายอยู่ว่างั้นเถอะนะครับผมมันยังออกกำลังกายอยู่มันจะทำให้ข้าวนี้มีความอบอุ่นในตัวของมันเองนะครับผมนั่นคือหนึ่งนะครับตัวที่สองที่ผมจะใช้ก็คือตัวอะมิโนแอซิดนะครับผมหรือกรดอะมิโนตัวที่ผมใช้คือตัวอิสเบออนนะครับผมอันนี้คือของเขาก็ยอมต้องยอมรับนะครับว่าความเข้มข้นสูงมากนะครับผม 62.5% ตัวอิสเบออนนะครับผมก็ใช้ค่อนข้างดี
ใช้ปุ๊บ1นะครับผมก็สิ่งที่ได้คือความเขียว2คือกระตุ้นให้รากเดินกินปุ๋ยได้เก่งเหมือนเดิมนะครับผมการแตกยอดแตกกออะไรต่างๆมันไม่หยุดชะงักนะครับผมนี่คือข้อดีนะครับผมข้อดีของตัว2ตัวที่ใช้นะครับผม2ตัวที่เลือกใช้นะครับนี่แหละคือเป็นผ้าห่มสำหรับข้าวยามนี้นะครับผมไม่ใช่เฉพาะข้าวที่ต้นเท่านี้นะครับข้าวเล็กๆข้าวหวานใหม่ข้าวแช่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมใช้เพื่อที่จะให้ไม่หยุดการชะงักงานหรือไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวข้าวเจออาการปุ๊บต่อไปเดี๋ยวเชื้อราซ้ำเดี๋ยวแบคทีเรียซ้ำเดี๋ยวไวรัสซ้ำซึ่งมันค่อนข้างดูแลยากอันนี้ยังไม่นับรวมกับพวกแมลงต่างๆหนอนต่างๆนะครับผมเนาะก็อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปศึกษาและลองเอาไปใช้ดูก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับผมก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับผมเนาะยินดีที่จะยอมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราที่ทำนากันต่อไปนะครับผมแต่ส่วนนี้ที่ผมทดลองใช้กันมานะครับผมมันได้ผลนะครับผมมันได้ผลเนื่องจากว่าทดลองกันแบบเทียบกันเองนะครับผมเนาะแปลงใช้แปลงไม่ใช้แค่นั้นแหละนะครับผมเราไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากมากมายนะครับผมมันก็จะได้ผลซึ่งแปลงนี้แน่นอนครับก็ใช้ไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ไป 4-5 วันแล้วนะครับผมก็มันเป็นอันนี้ข้าวพันธุ์ MGC นะครับผมลืมบอกไปนะครับผมใบก็จะเขียวตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้อย่างที่ผมบอกทั้งตัวอิสไบออนหรือตัวโกดามิโนเองนะครับผมลักษณะของใบก็คือจะแผ่เขียวกว้างอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะมันจะทำให้รู้สึกว่าเห็นไหมครับว่าจะดูรู้สึกเอ้ยข้าวสุขภาพดีนะฮะเห็นไหมฮะ จะดีอย่างนี้นะฮะนี่ครับข้าวจะสุขภาพดีครับลำต้นเอ้ยการแตกกอเอ้ยนะครับผมเนาะเขียวอย่างสม่ำเสมอนะครับผมเนาะการเดินรากเดินกอค่อนข้างดีนะครับผมเนาะแปลงนี้ก็ยังอยู่ในชุดรุ่นที่กำลังปล่อยน้ำแห้งทิ้งไว้นะครับผมเพราะว่าตอนเมื่อกี้ที่ปล่อยไปมันไม่แห้งสนิทนะครับผมตอนนี้ก็ยังปล่อยอยู่นะครับผมปล่อยเพื่อที่จะให้รากเดินกอเดินนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมคงนำประเด็นในเรื่องของข้าวกระทบอากาศหนาวนะครับผมในวิธีการป้องกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดมาฝากทุกคนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็ใครที่มีปัญหาในท้องไร่ท้องนานะครับผมเนาะกับปัญหาที่พบเจอนะครับผมสามารถเอามาแลกเปลี่ยนโมดคุยซึ่งกันและกันได้นะครับผมเองถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ผมพอที่บอกได้พอที่มีความรู้ตรงนี้ก็จะนำมาบอกมากล่าวนะครับผมแต่ส่วนไหนที่ผมไม่ทราบนะครับผมก็พยายามที่จะไปหาความรู้มาบอกมากล่าวให้ทุกคนทุกท่านได้ลองนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในท้องไร่ท้องนาของเรานะครับผมเนาะเพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำนาก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็วันนี้คงฝากไว้กับบรรยากาศลมหนาวนะครับผมเนาะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงผมจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้อีกครั้งนึงสำหรับวันนี้มหาแห่งคอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ